สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกัญชัยโต้เดือดพี่ชายเฟี้ยวฟ้าวปมวิจารณ์น้องสาวท้าโชว์ลอตเตอรี่7งวดจากกรณีที่ฟ้าเฟี้ยวหรือเบลพี่ชายของเฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้ออกมาโพสต์ถึงหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยหลังจากหนุ่มกัญชัยอ่านข่าวของน้องสาวและพูดแสดงความคิดเห็นถึงความเชื่อเรื่องพญานาคและเรื่องโชว์ว่าถูกลอตเตอรี่ซึ่งล่าสุดวันที่3มีนาคมหนุ่มกัญชัยได้ออกมาโต้ผ่านรายการทีวีช่องหนึ่งโดยระบุถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับย้อนดูเทปวันที่เห็นรูปแล้วระบุว่ารูปที่บอกว่าเป็นพญานาคต้นเห็นเป็นหัวหมูจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้ชี้แจงต่อว่าที่เห็นรูปนั้นเป็นหัวหมูก็เป็นสิทธิ์ของตนจะบังคับให้เห็นเป็นพญานาคมันก็คงไม่ใช่เพราะฉะนั้นอย่าพูดแบบนี้มันจะเป็นการชักจูงให้คนที่ศรัทธาพญานาคมาด่าตนเองกับมดดำส่วนเรื่องลอตเตอรี่ที่ตนบอกว่าทำไมเอามาโชว์หลังออกรางวัลไปแล้วซึ่งตนพูดด้วยความหวังดีเพราะตนก็พูดชัดเจนว่าชาวบ้านเขาคอรหาว่าทำไมเอามาออกหลังจากประกาศรางวัลไปแล้วถ้าดาราเอาลอตเตอรี่มาโพสต์ก่อนออกรางวัลความเสี่ยงอยู่ที่คน2คนคือตัวดารากับคนที่ซื้อตามแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเอาลอตเตอรี่ออกมาหลังประกาศไปแล้วความเสี่ยงไม่ได้อยู่ที่คุณแต่ความเสี่ยงอยู่ที่คนที่ซื้อตามตนไม่ได้โลกสวยแต่พูดเพื่อสังคมถ้าไม่ถูกรางวัลใครจะรับผิดชอบหลังจากนั้นหนุ่มกัญชัยก็ได้ท้าว่าถ้าคุณแน่จริงท้าเลย7งวดเอามาโพสต์ก่อนถ้าถูกเดี๋ยวขึ้นไปกราบพญานาคของคุณจบเลยพร้อมกับทิ้งท้ายว่าอย่าลงอะไรเลอะเทอะแบบนี้ไม่งั้นไม่จบขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ